ช่วงโควิดที่เราเดินทางกันไม่ได้คุณทำอะไรกันอยู่ครับสำหรับผมโควิดทำให้ผมกลับไปพบกับเกาหลีช้าลงผมทำได้แต่นั่งมองเกาหลีผ่านอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปเพราะเอาจริงๆจากมโนโซโลซีซั่น2เนี่ยนี่ก็4 ปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้กลับไปเกาหลีถ้าความคิดถึงทำงานเมื่อไหร่หรืออยากจะกลับมาแก้ตัวหรืออยากจะกลับมาทำอะไรอีกที่โซจะกลับมาอีกครั้งครับและโอกาสก็มาถึงครับการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เห็นฤดูใบไม้ร่วงที่เกาหลีว่าจะสวยแค่ไหนหลายๆที่ที่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเป็นที่ที่ผมค้างคาใจและอยากไปมาตั้งนานแล้วครับและบางสถานที่ที่ผมพาไปอาจจะเป็นสถานที่เก่าแต่ผมคิดถึงครับอยากให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมกันและนึกถึงบรรยากาศเก่าๆของมโนโซโลที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆพร้อมแล้วไหมครับพร้อมแล้วเดินทางไปสนุกด้วยกันกับมโนโซโลซีซั่น3ครับตอนนี้ครับ4 โมงครึ่งที่เกาหลีนะครับอุณหภูมิ21นิดๆนะครับชาวเกาหลีก็แต่งตัวกันหนามากดังนั้นเราก็เลยไม่ไว้ใจนะครับเราใส่3-4ชั้นเลยวันนี้จะพาไปดูทัวร์กลางคืนกันซึ่งวันนี้เป็นทัวร์สถานที่ที่พิเศษมากๆเดี๋ยวไปดูแล้วเดี๋ยวไปรู้กันว่าเป็นที่ไหนครับเราเดินมาสักพักนะครับผ่านอินซาดงเนาะแล้วก็มาถึงเรียกว่าอะไรอ่ะสวนทับกลสวนทับกลน่ะถ้าสมมติดูมโนโซโล1อ่ะจะเป็นสวนที่ผมมานั่งทานยองอาเตโอกับน้องๆนะครับแล้วดูดิดูแปลกกวยดิคือสวยมากแวะไหมอ๋อต้องบอกนิดนึงว่าสวนเนี้ยครับจริงๆแล้วเป็นสวนที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มากเพราะว่าเป็นเหมือนสวนสาธารณะแห่งแรกของเกาหลีเนาะแล้วก็คล้ายๆสวนลุมอะไรประมาณเนี้ยเราไปดูความสวยของแปลกกวยที่นี่ดีกว่าแต่ว่าต้องเตือนนิดนึงว่าที่นี่ครับจะมีคุณลุงมานั่งมานอนแล้วก็มีคนในบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นระวังตัวนี่สวยไหมเดี๋ยวให้ดูสวนทับกลหรือว่าสวนเจดีย์ไวๆนะครับแวบนี่ใครอยากให้เราเล่าเรื่องประวัติสวนทับกลไหมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเล่านะเราเล่าได้แต่ว่าไปที่อื่นก่อนจานีเนคือดารันซาดังชาเกินอยู่รีบเปล่าแง่นาดูนอกคนนาดูโนวาจุเมียนอันเวนายโอนาคือได้ยบซึมยังนาฮันชีดูเดี๋ยวเราต้องจากสวนทับกลไปที่หมายของเราละอย่าแวะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วจริงๆตามพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าพระอาทิตย์จะตกตอน5 โมงครึ่งตอนนี้คือกี่โมงแล้วอ่ะแป๊บนึงนะตอนนี้คือ4:50ครับก็เฉียดเฉียดเราจะไปบอกได้เลยเราจะไปสะพานบันโพเศร้าบันโพนั้นก็จริงๆตึ๊ดไม่ใช่นะครับอ่ะไปอ่ะเล่าเกร็ดนะครับผมอยู่ที่จงโนใช่ไหมครับจงโนเป็นเขตหนึ่งในเขตของโซจริงๆจงโนคล้ายๆเขตพระนครอะไรเงี้ยเป็นเมืองเก่าเนาะแล้วก็ตามสถิตินะครับเขตจงโนเนี่ยเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางที่สุดนะแล้วก็ที่สำคัญคือประชากรหนุ่มสาวก็เบาบางคือคนที่แน่มีแต่ผู้สูงอายุกับคนแก่นะครับเขตจงโนดังนั้นถ้าเรามาจงโนเนี่ยเราจะเห็นคนแก่หรือผู้ใหญ่เยอะมากนะครับสวนต่างๆก็เขาจะมานั่งรำไทยเก๊กอะไรกันผ่อนคลายกันตามเรื่องตำราของเขาแล้วก็อาจจะเห็นแถวนี้ครับก็จะมีผู้ใหญ่เยอะหน่อยอ่ะดังนั้นก็อาจจะมีความตกใจเสียงดังบ้างนะครับถ้าใครมาจงโนเนี่ยก็หนุ่มสาวไม่ค่อยมีนะครับอันนี้Lately and hallucinating. Yeah.
อนนี้เรามาโผล่ที่ทางออก82นะครับของสถานีบัสเทอร์มินอลเรากำลังจะไปสวนบันโพกันฮะหรือว่าบันโพพาร์คซึ่งวันนี้ที่จะมาเนี่ยนอกจากดูสะพานบันโพบันโพคือสะพานที่มันมีแบบน้ำพุสายลุงนะใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าสะพานบันโพเนี่ยนะครับมันมี2ชั้นชั้นล่างเนี่ยมันชื่อชัมซูนะครับไอ้สะพานชัมซูเนี่ยเป็นสะพานที่ตอนนี้ครับเขาเปิดให้คนเป็นเรียกว่าอะไรอะคาร์ฟรีเดย์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับจัดมาตั้งแต่กลางปีละน่าจะเดือนสิงหาคมนะครับแล้ววันนี้วันที่ผมมาคือ30ตุลาคมคือวันสุดท้ายของเทศกาลนี้ก็คือมาพอดีเด้เลยนะครับเขาเปิดรณรงค์เพื่อทดลองครับทดลองว่าอีกหน่อยสะพานเส้นนี้จะไม่ให้รถผ่านละอีเจ้าสะพานชัมซูเนี่ยจริงๆเป็นสะพานที่เรียกว่าอะไรสั้นที่สุดของแม่น้ำฮันนะที่คนข้ามไปได้คือ70-80เมตรเองคนก็จะเดินง่ายเลยแล้วก็มันไม่ได้สูงมากทีนี้เรากำลังจะไปดูงานเทศกาลเพราะว่าวันนี้ครับเขาอย่างที่บอกว่าเขาจัดเป็นคาร์ฟรีเดย์ก็คือรถห้ามผ่านนะครับ1วันทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีการจัดงานเทศกาลมีพวกฉายหนังมีพวกออกร้านหรือว่าสตรีทแฟร์เดี๋ยวไปดูกันเอาจริงๆยอมรับนิดนึงว่าเดินแบบเดินตามสัญชาตญาณมาเลยฮะเพราะว่าเคยเดินอยู่ใน Google Street View มา1รอบก็น่าจะเป็นทางนี้แหละก็คือเดินตรงมาตรงอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็มันน่าจะไปแม่น้ำฮันนะเร็วๆนี่แหละน่าจะหรือหลงวะมันไม่มีคนเดินมาเลยอ่ะก็ว่าอยู่นะครับว่าทำไมเดินมาแล้วไม่มีคนเดินสรุปผมเดินมาผิดคือเข้าซอยมาผิดครับมันยังไม่ใช่ทางหลักไงเราต้องเดินตามถนนใหญ่เข้าไปไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เหมือนเดี๋ยวมันตัดเข้าถนนใหญ่เหมือนกันครับก็เดินไปตรงนี้เนี่ยย่านเนี้ยเขาเรียกน่าจะเรียกว่าอาปูจองมั้งใช่ไหมครับที่เป็นอพาร์ตเมนต์เยอะๆโอ้ข้างหลังก็มืดเฉียวเดี๋ยวเรารีบเดินฝ่าความมืดไปดีกว่ามืดเฉียวอะไรจริงไป16องศาตอนนี้มันดูร้อนๆเนาะหรือเราใส่เสื้อหนาไปไม่น่าจะผิดแล้วนะฮะเพราะว่ามีป้ายบอกเลยว่าสะพานบันโพอยู่ข้างหน้าแล้วก็ชัมซูอยู่ข้างหน้าไปเดินหลงต้องนานโธ เจอสะพานแล้วอ่ะแต่ว่างานเหมือนจะไม่มีนะเขายกเลิกไปแล้วหรือไงอุตส่าห์มานะครับคุณผู้ชมเขาปิดแล้วจริงๆด้วยคือปิดแบบปิดเลยอ่ะคือในงานนะครับต้องเล่าว่าเราจะเห็นสะพาน2ชั้นใช่ไหมชั้นบนคือบันโพชั้นล่างคือชัมซูเนี่ยเขาพยายามทำให้เป็นถนนคนเดินนะครับอีหน่อยเนี่ยเขาจะปิดถนนเส้นนี้ละคือไม่ให้รถผ่านรถเมย์ก็วิ่งไม่ได้นะครับรถเมย์ก็คือวิ่งไปวิ่งบนแทนอย่างวันอาทิตย์เนี่ยครับเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่ให้เกิดวัฒนธรรมแล้วก็ให้คนเนี่ยรักสะพานนี้อยากใช้สะพานนี้มากขึ้นเขาปิดจริงๆแล้วอ่ะปิดเลยอ่ะตอนนี้นั่งอยู่ริมแม่น้ำฮันนะครับกำลังรอน้ำพุอยู่แต่ตอนนี้มองตรงว่าง่วงมากคือเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยไงโอ้มากตัวเนี้ยแบบวันแรกที่แบบไม่มีสติเลยนะแล้วก็ไม่สามารถเล่าเรื่องอะไรได้เลยอ่ะขอแบบนั่งโง่ๆดูน้ำพุริมแม่น้ำฮันแล้วกันเนาะวันแรกครับของมโนโซโล3
าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอลเก็ตอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้กันได้นะครับ